อุ้มลูกภาษาอะไรเนี่ยทำไมปล่อยให้ลูกร้องแบบนี้คุณอย่าเสียงดังสิลูกตกใจกลัวมาแล้วเนี่ยเอาลูกไปไกลดิเนื้อขู่วะนี่ขนาดเมียแกเพิ่งคลอดลูกแกยังทำขนาดนี้ถ้าต่อไปแกจะทำขนาดไหนคอยดูนะเจอดีแน่จ้าเอไหนดูสิหน้าเหมือนย่าเลยนะเนี่ยน่ารักหน้าตาจิ้มลิ้มไม่เบาเลยนะโตมาให้เลี้ยงง่ายๆนะอย่าดื้ออย่าซนนะคะเซ็งเว้ยน่ารำคาญวะสั่งงานอะไรตั้งหนาก็ไม่รู้พูดก็ไม่รู้เรื่องกลับมาแล้วเหรอคะก็เห็นอยู่ถามทำไมแล้วนี่ทำกับข้าวให้ผมหรือยังเนี่ยยังไม่ได้ทำเลยค่ะอะไรนะยังไม่ได้ทำนี่คุณเป็นเมียภาษาอะไรเนี่ยแทนที่ผัวทำงานกลับมาบ้านเหนื่อยๆทำกับข้าวไว้รอไม่ได้เรื่องเจอปัญหาที่ทำงานยังไม่พอกลับมาบ้านมาเจออะไรก็ไม่รู้แกจะมาใส่อารมณ์กับเมียแกทำไมแกไม่เห็นแล้วว่าเขาดูลูกอยู่แกก็ขึ้นไปอาบน้ำก่อนสิเดี๋ยวค่อยลงมากินข้าวนะเก็บกระเป๋าให้ด้วยล่ะคุณแม่คะงั้นเดี๋ยวหนูฝากดูลูกหน่อยนะคะเดี๋ยวจะรีบไปทำกับข้าวค่ะรีบไปเถอะจ้ะเดี๋ยวแม่ดูหลังให้เป็นไงหลับปุ๋ยเลยนะเล่าเนี่ยนี่วันๆไม่ทำอะไรอยู่บ้านเลี้ยงลูกอ่ะกินแค่ผักก็พอแล้วหมูอ่ะเอามานี่นี่คุณอุ้มลูกภาษาอะไรเนี่ยทำไมปล่อยให้ลูกร้องแบบนี้โอ้ลูกไม่ร้องนะโหโอ๊ยหนูหูเว้ยคุณอย่าเสียงดังสิลูกตกใจกลัวมาแล้วเนี่ยทำไมผมจะพูดเสียงดังแล้วใครจะทำไมเอาลูกไปไกลดิหนูหูวะมองหน้าอยู่ทำไมอ่ะไปดิคนจะกินข้าวมันหนูหูฟ้าลูกร้องใหญ่แล้วเอาขึ้นไปข้างบนก่อนไปเลี้ยงลูกแค่นี้ก็เลี้ยงไม่เป็นเป็นแม่ภาษาอะไรวะฟ้าแม่เองจ้ะเข้ามาได้ค่ะคุณแม่มีอะไรหรือเปล่าคะไม่มีหรอกจ้ะฟ้าแม่รู้นะว่าหนูเสียใจกับการกระทำของกันน่ะเอาอย่างนี้ไหมหนูพาลูกกลับไปอยู่บ้านก่อนดีไหมถ้าเดี๋ยวพี่กันไม่ต้องห่วงนะเรื่องกันเดี๋ยวแม่พูดเองถ้าแบบนี้มันจะดีหรอคะแม่ไม่อยากให้ฟ้ากับหลานต้องมาทนอะไรแบบนี้แล้วฟ้ากลับไปบ้านดูแลตัวเองดูแลหลานให้ดีๆส่วนเรื่องกันเดี๋ยวแม่จัดการเองงานอะไรทำไมมันเหนื่อยขนาดนี้วะ
ฟ้าฟ้าน้ำเย็นๆไหมกินหน่อยดิฟ้ามันหายไปไหนของมันวะฟ้าเรียกได้ยินไหมเนี่ยฟ้าอยู่ไหนเนี่ยฟ้าในห้องก็ไม่มีไปไหนวะฟ้าฟ้าฟ้ากับหลานเขากลับไปบ้านเขาแล้วล่ะบ้านไหนก็บ้านแม่เขาไงอะไรผมยังไม่ได้อนุญาตให้กลับเลยกล้ากลับไปได้ยังไงคอยดูนะถ้ากลับมาเจอดีแน่แม่เองนั่นแหละที่ให้เขากลับไปอ่ะนี่แม่จะบ้าเหรอให้ฟ้ากลับบ้านไปเนี่ยนะแล้วใครจะทำงานบ้านใครจะทำกับข้าวให้ผมก็แกเป็นซะแบบนี้ไงแม่ถึงให้เขากลับไปอ่ะฟ้าเขาดีกับแกดีกับแม่ขนาดนี้แกยังดุด่าว่าเขาจนเขาจะทนไม่ไหวอยู่แล้วที่เขาทนน่ะก็เพราะเขารักแกแล้วแกล่ะรักเขาบ้างหรือเปล่าผมก็ต้องรักสิครับรักภาษาอะไรของแกนี่ขนาดเมียแกเพิ่งคลอดลูกแกยังทำขนาดนี้แล้วต่อไปแกจะทำขนาดไหนฟ้าเขาทั้งดูแลแกดูแลลูกไหนจะต้องทำงานบ้านเขาก็เหนื่อยเหมือนกันนะส่วนแกแค่แต่งตัวออกไปทำงานกลับมาก็ได้พักแล้วแม่เห็นฟ้าเขาทำงานบ้านทั้งวันไม่ได้พักเลยแกเคยเห็นใจฟ้ากับลูกบ้างไหมนิสัยแบบเนี้ยแกเลิกได้แล้วนะไม่งั้นต่อไปอ่ะแกจะไม่เหลือใครแกโตแล้วเก็บเอาไปคิดเองแล้วกันคุณเสื้อผ้าที่จะใส่ไปทำงานพรุ่งนี้ฉันเตรียมไว้ให้แล้วนะคะฉันเอาไว้ตรงนี้นะโอ้ลูกไม่ต้องร้องนะเดี๋ยวคุณพ่อกลับมาแล้วอยู่กับแม่ก่อนนะแม่กับพ่อรักลูกที่สุดเลยนะโอ้คุณคะเดี๋ยวฉันขอผ้าไปซักก่อนแล้วเดี๋ยวจะรีบทำกับข้าวให้คุณนะคะคุณรอแป๊บนึงนะฮัลโหลฟ้าคุณจะกลับมาวันไหนหรอคุณถามทำไมหรอคะคุณคงเสียใจมากเลยใช่ไหมที่ผมพูดไม่ดีกับคุณน่ะผมขอโทษนะคุณกลับมาหาผมเถอะนะก็นึกว่าเรื่องอะไรฉันคงไม่กลับไปบ้านคุณแล้วล่ะค่ะฉันพาลูกมาอยู่ที่นี่สบายใจกว่าฟ้าคุณกับลูกอ่ะกลับมาหาผมเถอะนะผมผิดไปแล้วอ่ะผมขอโทษถึงกลับไปฉันกับลูกก็โดนคุณว่าอยู่ดีถ้าเกิดว่าลูกโตขึ้นแล้วทำนิสัยไม่ดีตามคุณจะทำยังไงล่ะคะผมจะไม่ทำนิสัยที่ไม่ดีแบบมันอีกผมจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณแล้วก็ลูกผมจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกนะคุณกลับมาหาผมเถอะนะถ้าคุณอยากให้ฉันกลับไปงั้นคุณก็สัญญากับฉันก่อนสิคะว่าคุณจะทำตามที่คุณพูดให้ได้ผมสัญญาถ้าคุณสัญญาแล้วงั้นคุณก็หันหลังกลับมาสิคะThank you.
ฟ้าผมขอโทษนะและผมก็ขอบคุณคุณนะที่คุณกับลูกอ่ะกลับมาหาผมผมรักคุณนะฉันก็รักคุณค่ะ